ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปเฉลยรายชื่อผู้โชคดี2ท่านนะคะวันนี้มีจดหมายนะคะมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะจากคุณปฏิพัฒน์ธนูวัฒนานะคะบอกว่าเรียนอาจารย์ที่นับถือนะคะติดตามรายการของอาจารย์เนี่ยทุกวันอังคารเลยนะคะอาจารย์ตอบปัญหาได้แจ่มแจ้งดีครับวันนี้นะคะจะขอถามอาจารย์ดังนี้นะคะวันเกิดนะคะวันที่31มีนาคมปี2495นะคะอาจารย์เวลาตี 5:35 นาทีนะคะก็เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ดาวประจำตัวกำลังเข้าสู่จุดที่แปลว่าป่วยค่ะนะโดยเริ่มจะต้องระมัดระวังเรื่องโรคคนชราโรคที่ว่านี่ก็คือโรคเกี่ยวกับใจหรือโรคที่เกี่ยวระบบประสาทค่ะซึ่งจะเริ่มเข้าเกณฑ์ป่วยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปแต่จะค่อยๆป่วยเพราะโรคนี้เป็นโรคชรามันจะค่อยๆพัฒนาการขึ้นมาค่ะงั้นควรจะตรวจรักษาสุขภาพแล้วก็หมั่นเขาเรียกว่าตรวจสุขภาพแล้วก็ป้องกันแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่ฉับพลันและรุนแรงไม่ใช่ครับไม่ได้รุนแรงเพียงแต่ว่าเขาเรียกโรคคนแก่นะครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจนิดนึงนะนั่นก็มาแล้วนะครับแต่ดวงนี้แปลกตรงที่ว่าลักษณะดวงเนี้ยจะมีโชคนะฮะนะจะมีโชคที่เกี่ยวกับพวกทรัพย์สินประเภทพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยพวกนี้ก็จะมีในระยะนี้ใช่ครับมีบ้านเลขที่1/11ค่ะอาจารย์บ้านเลขที่1/11เนี่ยเป็นเลข1นะฮะเลข1แปลว่าผู้นำแล้วว่าเจ้าของแล้วแปลว่าความยิ่งใหญ่เพราะงั้นความคนในบ้านหลังนี้เนี่ยถ้ารับราชการหรือทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจจะเป็นผู้นำยิ่งใหญ่แต่ข้อเสียของบ้านหลังนี้คือร้อนคนในบ้านมักจะเป็นปากเสียงกันเพราะทิฐิค่ะแล้วก็ทะเบียนรถ2069ค่ะอันแรกเนี่ย2069เนี่ยนะครับเลขทะเบียนอันนี้เนี่ยนะแปลว่าเลขอันนี้เนี่ยจะมีลักษณะเงินรั่วและใช้จ่ายบ่อยและรถคันนี้มักเสียบ่อยหรือชำรุดโดยไม่มีสาเหตุอยู่เป็นประจำค่ะนะครับโดยเฉพาะการใช้รถนะส่วนอีกเลขหนึ่งอ่ะ36กับ37เนี่ยเป็นเลขแห่งมิตรภาพ3687 36กับ87นะครับแปลว่าเป็นเลขแห่งมิตรภาพแปลว่าเลขตัวนี้จะมีความสำเร็จดีในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อในเรื่องงานสังคมทุกๆรูปแบบนะครับแล้วบอกกับการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการเก็งกำไรด้วยค่ะนะครับแล้วเลขหลังนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลขแห่งการหาทรัพย์ครับดีจังเลยนะคะ คุณก็คุณปฏิภาณก็ลงท้ายว่าขอให้รายการอยู่ไปนานๆนะคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ นะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายเข้ามาได้เช่นเดียวกันกับที่อยู่ที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะมาถึงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยแล้วนะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านนะคะท่านแรกคุณอนุชนะคะนิสารัตจากกรุงเทพมหานครนะคะและอีกท่านหนึ่งคุณยิปพันธ์นะคะสว่างวันจากกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวผู้โชคดีทั้งหมด8ท่านนะคะเราจะมาเจอกันในวันอังคารหน้าประมาณบ่ายโมงนะคะที่สตูดิโอแห่งนี้ก็จะมาดูดวงกันกับอาจารย์วิเชียรแต่ว่ากิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรามีแน่นอนนะคะก็ให้ติดตามกันเรื่อยๆว่าจะเป็นอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการชีวิตพิชิตดวงก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้ามาพบกันใหม่นะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็มาพูดคุยกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอังคารหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ